ังอยู่นะครับยังอยู่ครับวันนี้มาครับอาจารย์นี่ครับอาจารย์เอ็มเต็มตามครับทักทายนะครับเต็มตามนะครับผมซื้อหวยหมดเป็นหมื่นนะครับผมไม่ถูกวันนี้ก็มาที่เดิมครับไหนมีอะไรอ่ะอาจารย์ก๊อฟถูกก็แล้วครับสัมภาษณ์นะครับยินดีครับผมมีบัตรครับ500คูณ500นะครับผมเต็มนะครับเลยก็เลยต้องมีก็เลยต้องมาอีกนะครับนี่ครับป๋องมาไหว้นะครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์อาจารย์แต้มตาทิพย์ครับเป็นไงครับครับ FC ทุกคนครับเนี่ยถูกเท่าไหร่ครับถูกเท่าไหร่ถูกกินนะครับ500คูณ500ครับโดนครับโดนกินนี่เขาเลขออกอะไรนะครับ67ออก67ก็คือ76ครับผม500คูณ500จานแต้มลองจากเลยครับ Oh no ก็เลยต้องมาอีกครับผมมีอะไรมาให้ครับอันนี้ตรงนี้ตีอย่างอันนี้เกียร์ลายครับผมไม่ตีอย่างเนาะงอกเนื้อเปิดมีอะไรอันนี้ตัวนี้ยำตัวนี้ตัวนี้นี่ต้องเอามาให้นะผมเพราะว่าถูกหวยนะผมจะมาแก้ครับผมขอไว้แล้วครับขอโชคนะก็เลยต้องเอามาให้นะผมได้โชคลาภก้อนโตแล้วผม500คูณ500นะผมงวดนี้จะขออีกเหรอครับอาจารย์ไม่ใช่จะได้มาครับเดี๋ยวครับงวดนี้เดี๋ยวยังอยู่เหมือนเดิมครับไม่มีใครมาแตะเลยครับแต่แป้งเราหายฝนตกใส่ด้วยหัวอธิษฐานเลยก่อนโชคใหญ่มาครับงวดถัดไปเจอหรือเปล่าไม่รู้นี่ครับเอาของมาให้นะผมเอาของมาให้นะผมมีทูบเหรอถูกไปเอ็มอ่ะโอ้มีทูบด้วยเต็มตามจานเอ็มเต็งตามนะผมอยากถูกนะครับก็เลยต้องมาอีกนะจานเต็มไปไหนครับจานเอ็มอุ้ยลองเปิดใหม่ดิลองเปิดใหม่ดิเฮ้ยไม่ใช่เปลี่ยนเลขเหรอมีอะไรมีการจะทำอะไรเนี่ยฮะอันเก่าเลยเลขเดิมอ่ะเลขเดิมครับ Oh no ไม่ดงไม่แดงอะไรเลยเงินเดี๋ยวนี้งวดนี้ไม่แดงเลยมาแล้วครับผมถ้าจะได้ผมมาครับยักษ์ต่อเจ้าเดิมดูเลขดูเฮ้ยอาจารย์เอ็มดูสิอาจารย์เอ็มเผื่ออาจารย์เอ็มโดนอาจารย์เอ็มเปิดเอาดูสิเอาเปิดในฝาดูอาจารย์เอ็มเต็งต่ำเอาเปิดเลยนั่งใกล้เอาดูสองด้วยเผื่อเจออาจารย์เอ็มมาใหม่นะผมอาจารย์เอ็มเต็งต่ำดูสิเจอเปล่าเลขเดิมพูดกันดอกเหมือนนั้นจุดกี่ดอกอ่ะเก่าแล้วจอนะเอาลองจอดแต่แปลงไม่มีกินเหล้าอ่ะโอ้หกก้อนหน้าแล้วไก่จ้อหายอะไรวะก้อนหายไก่จ้อมาหายเด้องวดกี้รับทรัพย์ไปแล้วนะครับรับโชคไปแล้วครับโอ้งวดนี้ก็เลยต้องมาให้นะครับผมขอมาไหว้หน่อยนะครับแต่แปลกแต่มีกลิ่นเหล้าอ่ะกลิ่นเหล้าได้ไงมาหรือว่าเขาให้หรือว่าชอบเหล้าอ่ะเนาะหรือว่าชอบเหล้าอ่ะชอบไม่ใช่ไหมเฮ้ยใช่ไหมเฮ้ยหรือว่าอยากกินเหล้าอ่ะขนลุกเลยอ่ะดูอาจารย์ก็เดี๋ยวกินเหล้าไปตายไงมาพวกเราเอาใช่ไหมจะไปเอ็มด้วยเอ็มขนลุกไหมไม่ใช่น่ะตอนที่แรกพี่มาก็ขนลุกอยู่นะเฮ้ยนี่ครับแสดงว่าอยากกินเหล้าเฮ้ยยี่ว่าใช่ไหมกินเหล้าซื้อมาให้ครับสงสัยอยากกินเหล้าหรือเปล่าบอกผมถามตรงๆเด้อเดี๋ยววันหน้าจะเล่าหายไก่จวนมาให้เด้อสงสัยอยากกินเหล้าว่าปกติคงยังมีแถวเหล้ามาใส่สูงมากเลยนะเนี่ยเกือบสองศอกเนาะเกือบ
กี่เมตรอะประมาณกี่เซนอะอันนี้หกสิบใช่ไหมเกือบเมตรเนาะจอมปลวกกันจันก๊อปขอแล้วผมจันก๊อปเอาตอนนี้เลยเหรออาจารย์แต้มไม่ให้ผิดใช่ไหมอาจารย์แต้มอาจารย์แต้มตาทิพย์ซื้อเลขออก67แต่ซื้อ76ครับผม500คูณ500นะครับผมเฉียดไปนะผมซื้อเลขไม่กลับนะผม oh, no. แต่อาจารย์ก๊อฟโดนเต็มๆนะผมเนี่ยหวานมาแล้วสงสัยอยากเล่าหรือเปล่าอาจารย์ก๊อฟเนาะได้กินเหล้าหรือว่าต้องกินเหล้าหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยเอาเหล้ามาให้ไหมแปลงจริงได้ไหมไปเจอตัวเอาลองอีกสักทีเลยเผื่องวดหน้ามาจริงเผื่องวดหน้าได้มาแปลงเนี่ยงวดหน้า3ตัวหรือเปล่าโอ้โหเอ็มลอตเตอรี่เลยเหรอเอ็มจานเอ็มเต็มตังค์นะครับหมดเป็นมือนะผมไม่ถูกสักแอะอาจารย์ก๊อฟบอก67ไม่เอาครับล่อไปเอา97นะผมหมดเป็นหมื่นนะผมหมดตังค์นะครับอาจารย์ก๊อฟโหจะแท้มึงไม่เอาทั้งวันนี้งวดนี้เอาดูที่เผื่ออาจารย์เอ็มตาดีโชคดีเป็นผู้โชคดีอะไรต่อไปว้าวลูกศิษย์อาจารย์ไม่ใกล้เลยลูกศิษย์อาจารย์ฟุกอาจารย์ฟุกจอมขังนะผมเห็นบ่อยอาจารย์เอ็มเอาถ่ายใกล้ๆก็ได้เผื่อมันเป็นตัวเลขหรือเปล่าอาจารย์แต้มเห็นไหมครับอาจารย์แต้มงวดนี้เห็นไหมครับยังไม่เห็นเลยครับโอ้ยังไม่เห็นอาจารย์แต้มตาทิพย์ไม่เห็นงวดก่อนก็เลยผิดไปงวดนี้เหมือนเดิมงวดนี้ไม่แน่นะครับผมเอาลูกไปเด้อคนหนาถูกนี่เด้อเปิดแฟลชด้วยแล้วเปิดแฟลชโอ้มเห็นเป็นลายๆใช่ไหมเล็บลำปี้เลยเนี่ยขึ้นไหมกันนี่ผลไม้ขึ้นไหมผลไม้ขึ้นไหมเฮ้ยเลขอะไรอ่ะดูสิเฮ้ยนี่เต็มอะไรเอ็มมันเลขสี่พี่ว่าเหมือนหน้าคนบอกเฮ้ยกันเช่นนี้ต้องจับดูเหมือนหน้าคนมากกว่านั่นน่ะใช่ไม่ใช่หรอกคนลุกเลยเป็นก็สี่ห้าทิ้งทางนะเห็นไหมสี่ห้ากับสี่เจ็ดนี่แหละลูกนี่เลขสี่ลูกอ่ะคนลุกอยู่นี่ดูดิสี่เจ็ดสามเลยมันเหมือนรูปปากรูปหน้าคนเลยตรงนี้ใช่ไหมซูมดีๆหุยใช่ป่ะเอ็มลองหันมาทางนี้กลับมาทางนี้เอาใช่เห็นซูมนะครับซูมออกขยายออกน่ะขยายออกขยายอีกยังเลขสี่ไม่ใช่เนี่ยเนี่ยจอมเลขจอมในคืบหนาคนเลยหุยไม่ป่ะเฮ้ยหุยไม่ใช่ครับพี่เต็มใช่ไหมใช่พี่แจ่มคือคนเดียวมาหน้าคนเลยนะทำเหรอเฮ้ยดูอะไรครับตัดไหนมาตัดโอ้โหเฮ้ยแจ่มใช่เหรอพี่ครับมาให้คนอื่นเนาะคนหนังเลยเนาะเอาละสิเอาละสิเอาละสิงานเข้าแล้วทีนี้อาจารย์ก๊อฟไมค์ครับอาจารย์ก๊อฟแต่วันนี้น่าจะไม่เห็นนะผมหรือเปล่ามาดูน่าจะเข้าฝันมากกว่าครับแต่กูไม่แน่นะผมเลขสี่เลขอะไรเลขอะไรมาจันเอ็มจันเอ็มติงจำเลขสี่เจ็ดเลขสี่สามเลยสี่เจ็ดสามประมาณสี่เจ็ดสามนะครับผมจันเอ็มสี่เจ็ดสามนะผมงวดหน้าจะได้มาหรือเปล่าไม่ดูอันนี้ก็ครั้งที่3นะผมที่ผมมาก็อยากกินเหล้าผมบอกเด้อทุกคนหน้ามาใหม่ว่ามันได้ใบเลขเลขอาจารย์แต้มกำลังเก่งครับอาจารย์แต้มเลข8
แต่มองดีเหมือนลูกคนเลยอุ้ยโอ้ยดูพูดมาช่วงคนลูกแล้วนะมันเลื่อนมือเลยเต็มเห็นไหมเห็นเลขเต็มเห็นเลขอะไรเลขอะไรเหมือน4 7 3จะเลข3มันยาวไง4 7 3จะเลขเจ็ดมันลงมานี่โค้งมานี่อืมจันเต็มตาทิพย์เห็นครับจันเต็มไม่เห็นอีกแล้วจันเต็มสงสัยจะเฉียดอีกแล้วผมทั่วไม่เห็นครับงวดก่อนไม่เห็นนะผม500 × 500นะผมเนี่ยมันเลข3ซื้อ76นะผมแต่เลขออก67อันนี้มันเลข7อีกแล้วครับท่านอันนี้มันเลข7นี่นะเลข7ตัวนี้นี่เลข3มันโผล่มานี่เลข3ทำไมใหญ่อ่ะมันเหมือนพวงกับ7เลยแต่ตัวข้างหน้าเลขอะไรเลข4เออ4เลข4ตัวเลขแต่ข้างหลังนี่แต่7เนี่ยเนี่ย3มันมาตรงนี้โอ้แต่ตัวนี้7เนี่ยมันเลข7แล้วเนี่ยมันเลข3ตัวสุดท้าย7นี่7ทั้งหมด437นะใช่มั้ย473ฮะพี่ว่า437นะแต่เนี่ยมันเลข3เนี่ยพี่แต้มว่ามั้ยนี่เลข4อันนี้เลข3นี่ใหญ่ๆแล้วก็เลข7แต่มันมีเลข7ข้างบนย่อมอะไรครับมีเหล้าขาวให้ก่อนดิเลยฮะขาวเยอะให้ก่อนเลยเหล้าเหล้าขาวเยอะมั้ยนี่ขอน้ำเต็มเลยน้ำยังไงน้ำน่ะเป็นรักของหมดเลยพี่ว่าไหนเยอะมั้ยนิดนึงเนี่ยโอ้ครับจิบนึงแสดงว่ามีคนมาขอเหมือนกันนี่แหละพี่ว่าใช่มั้ยแต่วันนั้นเรามากินเหล้ามันมีในวันนั้นเนาะไม่มีวันนั้นมาไม่มีแต่วันนี้มาแสดงว่าเขาเห็นเรามาขอเขาเลยมาขอหรือเปล่านี่นะซื้อตัวนี้เลยผมอาจารย์ก๊อฟเห็นไหมครับงวดนี้มืดตึ๊บเลยครับยังมืดเลยผมเห็นเองรอบนึงลูกศิษย์เหรอครับอาจารย์ฟุกอาจารย์ฟุกอาจารย์ฟุกจอมขังครับไม่เจอแล้วโอ้โหไม่เจอเลยครับมีอาจารย์เต็มอาจารย์เอ็มเห็นนะผมไม่รู้จะออกหรือเปล่านะผมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับงวดนี้เอาเท่าไหร่ครับงวดนี้500ครับผม73งวดนี้เอาเท่าไหร่ครับปั๊บงวดนี้อ่ะงวดนี้อาจารย์เอ็มเท่าไหร่ครับ500 × 500ครับผมว้าวเต็มไปเลยอาจารย์ก๊อฟครับอาจารย์ก๊อฟ96ครับผม200 × 200พอครับ200 × 200งวดก่อนนะ3 × 3นะผมเต็มๆนะครับผมเต็มตัวเลยครับผมเจ้าไม่เอาไม่เอาก็ไม่เอาก็ฮะเอาไว้นั่งก็เอาก่อนเอาขอให้เอาผมก็ไม่เคยนะครับเอาไว้นี่ก็ได้เอาเอาไว้นี่แหละก็ปล่อยไว้นี่นี่ก็ดับดับไหมไม่ต้องดับดูเทียนดับเทียนเหรอมันดับไม่ต้องครับจับใหม่ไหมดับนี่นะเดี๋ยวมันก็ดับเองไปดับเลยก็ไปเด้อมานะผมมาตามคำสัญญานะผมแต่กินเหล้าเพี้ยนนะผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจนะผมงวดต่อไปก็ขอให้ทุกขอทุกหัวนะผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้สวัสดีครับ